สวัสดีครับเอ็มยูไนนะครับมาเก็บบรรยากาศล่าสุดนะครับที่บ้านลุงพลนะครับกับร้านองค์ปู่บาลิจิตนะครับก็มี FC นะครับแวะมาถ่ายรูปกับลุงพลไม่ขาดสายเลยนะครับผู้ใดเสียแดงๆนี่มาซุ่มยังอยู่นี่เนี่ยมาซุ่มอะไรนี่เนี่ยมาแรงครับช่วงนี้มาแรงมากคนเสื้อแดงเนี่ยพี่ปิชนาคอนเทนต์ดีมากเลยสุดยอดเดี๋ยวสิลอกนะเดี๋ยวจะลอกพี่เป้นะครับคิดมือโบโตนะกันเลยวันนี้วันอาทิตย์สีแดงอ๋อจันสีเหลืองนี่ได้เห็นลุงใส่เสื้อเหลืองแล้วลุงใส่เสื้อเหลืองคนเข้ามาทักทายกับทางนี้วันอาทิตย์ชื่อดังนะสายฮาร์ดคอร์ของเราว่าไงครับฮาร์ดคอร์เดี๋ยวแปะมาครับเดี๋ยวว่าเลยครับโอ้แต่บางน้องเขียวว่าไม่เลยแปะมาครับเนี่ยมาเขียวแปะมาครับโอ้ไปจ่ายยังไงจ่ายแล้วบอกอาบแล้วให้ขวาแล้วเนี่ยสายอาบแล้วโดนใจโดนใจน้ำเบื้องปูค่ะรอก่อนป้าไปไหนป้ามายังอาจารย์ข้าวอยู่ครับออทันข้าวออทันข้าวอยู่งั้นก็คุยไปเรื่อยๆก่อนรอคนนะครับปู่หันกล้องให้หน่อยค่ะนี่ฮะนี่นะครับเยอะเลยนะครับอันนี้แค่ส่วนหน้าเอาหันกลับไปฝั่งนี้นะครับเต็มไปหมดเลยนะปู่หันหน้ามาทางนี้แป๊บนึงค่ะ FC บอกอยากถึงหน้าหน้าปู่นะคะปู่ครับ FC FC บอกว่าปู่กับบ่าวนุ่งหน้าคล้ายกันครับใช่ฮะเป็นพี่น้องกันนะฮะนะครับไม่ได้คานออกมาท้องเดียวกันนะฮะแต่เป็นพี่น้องกันนะครับท่านก็เหมือนกันต้องมานั่งข้างเนี่ยบ่าวนุ่งนั่งข้างดิบ่าวนุ่งจัดไหนสิจัดไหนสิต่อพี่น้องเลยอ่ะวันนี้ปู่เอามีดมาไหมครับมีดที่อกของกระแสครับไม่ได้เอามาฮะไม่ได้เอามานะครับห้ามพกอาวุธนะครับเข้ามาในการประชุมนะครับผู้ชายไปถอดอาวุธออกก่อนนะฮะรู้ว่าซ่อนอาวุธอยู่ในกางเกงนะออกไปก่อนเลยใจแรงนุ๊นั่งข้างให้นุ๊วันนั้นที่ปู่โยมีดคิดยังไงครับถึงโยมไปทางมุนครับครับผมสายหนักเป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับวันอาทิตย์นะครับวันนี้โอ้ยยำลองคืองามเลยว่ามือเนี่ยให้กดนะครับเข้าค้นหาว่ามหาบุญมียะดาบทเนาะเสร็จแล้วกดเข้าไปที่ผู้คนนะครับผู้คนแล้วก็จะเป็นรูปนะครับถ้าสำหรับวันนี้หมอลำนะครับเป็นรูปสำหรับหมอลำผมมาต้องเรียนได้FC มาจากหนองสองห้องนะ FC มาแต่ไกลมากนะมาขอถ่ายรูปให้กำลังใจลุงใกล้บ่อยแล้วเขาเขาเป็นคนที่เสียแรงๆที่ก่อนไม่เห็นงานแบบคนตะข้าบันปกครองเลยละก็ได้ยึดทุกเห็นละ1 2 3 4ก็ได้เจอลุงพลแล้วนะครับอาลุงน้ำเมื่อวานน้ำแต่เมื่อวานแล้วอยากร้อนนะร้อนยาวไปซะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับ FC ก็มาถ่ายรูปมาให้กำลังใจลุงพลไม่ขาดนะครับวันอาทิตย์วันนี้เราจะมาทั้งที่4ทั้งที่5ด้วยค่ะมาตลอดนะครับต้องมาตลอดสัมภาษณ์แล้วความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับที่มาใดนี่มาทุกอาทิตย์โอ้อันนี้ครับว่าเป็นไฮตลาดครับแห่งร้านครับมาให้แม่เนาะเขาไปเบิ้งเจ้าของน้ำเนื้อเก็บเตายังๆอยู่เลยเตาหอมร้านไทยตอนนั้นมาเนี่ยพี่ตาช่องอ๋อแล้วจะมีงานผ้ากับเตาหอมเตรียมหน้าขังที่สองครั้งแรกว่าไทยมีไผ่เลยเด็กว่าไทยมีช่องยูทูบเลยครั้งแรกที่มา
ป้ามาป้าครับชอบนะคะนี่ป้าป้าครับอืมป้าแสนครับป้าแสนบรรยากาศล่าสุดนะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับอัปเดตสถานการณ์ที่บ้านลุงพลนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ